สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนกันต์ประพวงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ4เลขที่4ครับตอนนี้เราอยู่กับคุณตายงกระบายบ้านเลขที่16หมู่3ตำบลหักเสี้ยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยวันนี้คุณตาจะมาเล่านิทานพื้นบ้านให้ผมฟังครับเรื่องคนบ่ฮู้จักบุญบ่ฮู้จักบุญบ่ฮู้จักบาปแล้วเอ็ดเหงาจ้างเป็นคนนี่เอ็ดเหงาจ้างส่งคนห้ามน้ำแต่ก่อนมันบ่เจริญเนาะส่งคนห้ามน้ำห้ามท่าแล้วมีเจ้าหมอผู้ดงมาสององค์มาขอห้ามเหงาบ่มีทางจักบาทเอาข้าวบุญขอข้าวบุญเธอได้บ่มันก็ว่าได้ก็ห้ามไปแล้วก็นึกว่ามันรู้จักบุญจักบาปมันระบุจักบุญจักบาปว่าบุญแค่อยู่เกอห้ามส่งไปแล้วอันนี้ระไว้เอ็มมันเจ้าแท้เนาะเนี่ยแกะขี้หมูเออปั้นเนื้อกินเอาอมไว้เนอมันก็อมไว้เอ็ดบุญนี่เข็มเนาะมันก็ว่าจบ